เบยทีวีนะคะวันนี้ก็จะมาสอนตัดต่อคลิปในแอป Crime Master ค่ะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วที่สอนทำอินโทรนะคะว่าจะมาสอนตัดต่อนะใครยังไม่ดูก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะโอเควันนี้จะมาสอนตัดต่อวิดีโอนะง่ายมากมากเลยอ่ะคือง่ายมากไม่กี่นาทีก็ตัดต่อได้แล้วโอเคกดแตะค้างที่ปกหน้าปกในโปรเจกต์นะคะถ้าเราไม่ต้องการก็กดตรงนี้ถ้าเราต้องการตัดต่อวิดีโอแล้วสร้างวิดีโอใหม่ให้กดคำว่าสร้างใหม่ปุ่มบวกสีส้มกดเลยอัตราส่วนเขาให้มาแล้วนะจ๊ะอัตราส่วนส่วนมากคนตัดต่อวิดีโอใน YouTube ก็จะใช้ประมาณอัตราส่วน16:9นะคะหรือว่าถ้าตัดต่อใน TikTok ก็ใช้9:16นะคะใน IG ในอะไรใช้ได้มากมายเลยนะคะเรากดใช้ใน YouTube เนาะถ้าเราจะเป็นวิดีโอสมมุติเราก็เอาประมาณ 3.4 เอา 1.1 แล้วกันนะคะโอเคไปต่อไปนะทุกคนไม่ต้องเอาตามที่มีเหมือนก็ได้นะคะต้องเอาตามพี่เหมยคือทุกคนตัดต่อวิดีโอใน YouTube ก็ให้ใช้เป็นวิดีโออัตราส่วน16:9นะถ้าตัดต่อใน YouTube อ่ะตอนนี้ให้เลือกภาพแล้วกดแล้วก็ได้ภาพที่เราต้องการนะมาแล้วพี่จะเป็นแมวตัวเหลืองขาวตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อนี้กดต่อได้นะกดลูกศรเราจะได้แล้วเราเลื่อนมาต้นคลิปมาเปิดปุ่มวงกลมสามเหลี่ยมนะคะเอากดเลยจ้าเขาจะขึ้นว่าแตะค้างที่ปุ่มเล่นเพื่อดูโปรเจกต์แบบเต็มจอและจะบอกว่าไม่แสดงอีกติ๊กไม่แสดงอีกหรือว่าตกลงแล้วกดตกลงนะคะเพราะเราจะต้องการดูโปรเจกต์นี้อ่ะภาพก็จะขยับนะคะเป็นแบบที่วิดีโอเราเลือกมาอ่ะนี่คือการตัดต่อสังเกตในปุ่มบวกตรงนี้ได้ไหมคะที่เราเลื่อนไปดูตรงนี้น่ะกดไปนะคะถ้าเราต้องการให้เป็นเอฟเฟกต์เปลี่ยนฉากจะเป็นแบบไหนเรากดบนเวทีนะสมมุติบนเวทีอ้าวกด yes ดูค่ะดูนะคะกดติ๊กถูกค่ะเปิดคลิปอีกครั้งนึงนะโปรเจกต์เปิดอีกครั้งนึงว้ายค้างอ่ะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคค่ะเราอยากใส่เพลงเราจะกดตรงไหนคะทุกคนรู้เปล่าเราสอนทำอินโทรไปแล้วนะคะก็น่าจะรู้กันแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาสอนตัดต่อแล้วก็จะมาสอนซื้อเพลงในร้านค่ะกดตรงรูป audition นะกดคำว่า audition นะคะกดรูปร้านค้าค่ะร้านค้า Ascent Crime Master มาจึ๊บสัญญาณโคตรช้าเลยช้าเฉยเขื่อยอีกนึงรอแป๊บนึงนะจ๊ะรอแป๊บนึงสัญญาณเน็ตเป็นไรเนี่ยแล้วปุ๊บปุ๊บกุ๊กกุ๊ก
โอเคค่ะเพลงมาเรียบร้อยแล้ววิธีที่เราอยากได้เพลงนะอันนี้เป็นเพลงที่ติดตั้งไปเรียบร้อยอยากรู้ว่าเพลงนั้นเป็นแบบไหนอ่ะกดตรงลูกสามเหลี่ยมกดเลยค่ะแล้วก็จะได้ฟังเพลงอันนี้เป็นเพลงใหม่รับรองไม่ติดลิขสิทธิ์นะกดหยุดที่มีตัวเอ็นด้านหลังนี่เป็นเพลงใหม่นะคะเอาศิลปินอะคูติกสงสัยไหมไอ้ด้านล่างมันจะมีตัวแดงๆเขียนคำว่าพรีเมียมนั่นแหละมันต้องสมัครสมาชิกของไคลมาสเตอร์ก่อนนะคะเสียเงินนะจ๊ะห้ามโหลดเด็ดขาดสำหรับคนที่ยังไม่สมัครไคลมาสเตอร์นะจ๊ะทุกคนจะมาจะสอนโหลดเลยกดคำว่าดาวน์โหลดนะจ๊ะทุกคนกดคำว่าดาวน์โหลดโอเคค่ะแค่นี้เป็นวิธีง่ายๆในการโหลดเพลงมานะคะแล้วก็เลื่อนหาเพลงที่เราต้องการได้เพลงนี้ล่ะหรือเมื่อเราจะเพลงนี้กดบวกจ้ะกดบวกเพิ่มไปกดเพลง2อันทำยังไงล่ะจ๊ะกดที่เพลงอันใดอันหนึ่งจ้าที่เราต้องการเอาออกไปกดถังขยะจ้ะวิดีโอที่ไม่ต้องการอย่างเช่นวิดีโอนี้กดถังขยะอย่างนี้เป็นสิ่งที่โคตรง่ายดายใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการเอากลับคืนมาทำยังไงวงกลมกดวงกลมที่มันเป็นลูกศรกดตรงนี้วิดีโอเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคค่ะเปิดดูอีกครั้งจ้ะสวยมากเลยจ้ะทุกคนน่ารักกดมีเดียถ้าเราต้องการให้มีวิดีโอซ้อนกดที่เลเยอร์แล้วก็กดมีเดียมีรายการโปรดอ่ะอันนี้เซตรูปนะเหมือนเดิมถ้าเราอยากได้เราก็ไปโหลดที่ร้านค้านะอันนี้เป็นAccess video นี่มีดังโกน่าด้วยนี่เป็นวิดีโอเหมือนเป็นนาวนอนเหมือนอัตราส่วน16:9นะกดจุ๊บอุ๊ยวิดีโอหายไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะน้องๆโอเคเราขอเปิดปุ่มโปรเจกต์เฮ้ยวิดีโอบ้าบองั้นกดขากระบะโอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอ้โล่งอกโล่งใจการตัดต่อของพี่ก็จะมีแค่นี้นะคะสอนการตัดต่อไปแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะถ้าใครยังไม่เข้าใจเราจะมาสอนตัดต่ออีกครั้งนึงนะโอเคถ้าใครยังไม่เข้าใจก็อย่าลืมก็จะมาสอนอีกครั้งและทุกคนก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะจ๊ะหรือว่าใครเข้าใจแล้วก็กดหัวใจกันเลยแล้วใครอยากดูคลิปเราต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจให้เรานะคะเพื่อทุกคนจะไม่ได้พลาดดูคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้อะไรก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า
110นาที